สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ KCG Professional Workshop ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับแป้งนะคะแล้วก็เชฟหน้าใหม่สุดหล่อของเราค่ะนั่นก็คือเชฟต่อภสิทธิ์นั่นเองค่ะสวัสดีครับวันนี้เชฟจะขอแนะนำตัวอีกครั้งนะครับกับน้องแป้งค่ะนะฮะโดยที่จะวันนี้จะทำสลัดนะฮะเป็นออกทางเฮลตี้นะฮะซึ่งวันสลัดวันนี้ซึ่งจะถึงวันแม่แล้วเชฟก็อยากให้ทุกคนนึกถึงบิดามารดาหรือว่าผู้มีพระคุณมามีของเรานั่นเองนะคะใช่ครับครับค่ะโดยเมนูแรกวันนี้ที่เชฟจะทำนะครับวันนี้จะเป็น เป็นพาสต้าสลัดนะครับค่ะโดยที่ใช้เส้นพาสต้าแพนซานี่ของเราตัวนี้นะคะเส้นพาสต้าแพนซานี่ของเราวันนี้เราจะเลือกใช้เป็นตัวฟาเฟเล่ถูกไหมคะเชฟต่อแต่ว่าวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสาธิตเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะแนะนำกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้นะคะสำหรับท่านที่กำลังรับชมอยู่นะคะวันนี้ค่ะเราแจกกระเป๋าผ้าอิมพีเรียลนะคะนี่เป็นกระเป๋าผ้าอิมพีเรียลจำนวน5ใบนะคะกติกาของเราก็คือนะคะกดไลค์แล้วก็แชร์ไลฟ์นี้นะคะพร้อมแท็กเพื่อนของคุณนะคะ2คนนะคะแล้วก็เราจะประกาศผลพรุ่งนี้ทาง Facebook ของเราค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องสนใจกระเป๋าผ้าหรือว่าอยากได้กระเป๋าผ้าของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลฟ์นี้ของเรานะคะแล้วก็แท็กเพื่อนใต้ไลฟ์ด้วยค่ะโอเคค่ะเชฟมีสิทธิ์ได้ไหมครับตอนนี้มีสิทธิ์ได้ค่ะเชฟก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้ทันแต่ว่าเชฟกำลังไลฟ์อยู่แล้วเราจะทำยังไงดีกดตอนนี้เลยได้ไหมเอาได้สิ โอเค เดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีคะเชฟต่อตัวแรกก็คือตัวสลัดที่เชฟบอกนะครับโดยที่ตัวสลัดตัวนี้จะเป็นตัวเฮลตี้นะฮะซึ่งมีประโยชน์เก็บร่างกายบางครั้งที่เราอยู่เฉยๆอยู่บ้านโดยที่อุปกรณ์อะไรต่างๆเรามีไม่พร้อมแต่วันนี้เรามีให้ครบหมดทุกตัวนะครับตัวสลัดที่เราจะทำโดยที่พระเอกของเราวันนี้ก็คือตัวน้ำส้มซันควิกแมนดารินนะฮะก็คือเราจะใช้น้ำส้มซันควิกมาทำเป็นน้ำสลัดเดรสซิ่งใช่ไหมคะครับอ๋อก็คือเราจะไม่ได้ชงทานได้อย่างเดียวเราก็ยังจะสามารถที่จะเอามาทำเป็นสลัดหรือของคาวต่างๆได้ด้วยเช่นกันแป้งมันรู้เยอะจังครับก็เชฟต่อสอนมาดีแป้งก็ต้องรู้ครับคืออันนี้เชฟบอกได้นะครับว่าตัวน้ำส้มซันควิกของเราเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำได้เฉพาะตัวเครื่องดื่มนะฮะทำได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานครับเดี๋ยวไม่อยากให้เสียเวลานะครับเรามาเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยดีกว่าไหมเริ่มได้เลยค่ะเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีคะตอนแรกนะฮะเชฟจะต้องต้มตัวพาสต้าก่อนน้ำสลัดของเราซึ่งนะครับใช้ต้องออนก่อนนะครับใช่กดตรงนี้ถูกแล้วค่ะถูกแล้วครับนะฮะเดี๋ยวเราจะต้มเส้นพาสต้าก่อนใช่ครับการต้มเส้นพาสต้าที่ดีนะฮะคือเราจะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนค่ะนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อการที่ต้มพาสต้ากับน้ำที่ไม่เดือดจะทำให้ตัวพาสต้านี่สุกแบบสุกมั่งไม่สุกมั่งนะฮะก็คือสุกไม่ทั่วถึงใช่ครับค่ะแล้วก็อีกตัวคือที่เราจะใส่ในระหว่างการต้มตัวพาสต้านะครับค่ะ ตัวนี้นะฮะเราจะมีเกลือนะฮะซึ่งเราจะต้องใส่เกลือลงไปนะครับในตัวระหว่างที่น้ำกำลังจะเดือดนะฮะใส่เกลือลงไปนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดแป๊บนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ด้วยโอลิฟออยล์นะฮะที่ใส่โอลิฟออยล์ลงไปเพราะว่าช่วยเวลาเราต้มตัวพาสต้านี้ค่ะไม่ให้เส้นตัวพาสต้าเกาะกันนะฮะซึ่งเวลาการต้มพาสต้าบางครั้งบางคนคิดว่ามันง่ายหรือยากนี่มันเราต้องมีวิธีในการต้มนะฮะข้อสำคัญที่สุดก็คือน้ำต้องเดือดก่อนค่ะก็ต้องรอให้น้ำเดือดก่อนเนาะโอเคต่อไปนะฮะในระหว่างที่รอการต้มพาสต้ารอน้ำเดือดครับรอน้ำเดือดเชฟก็จะทำตัวน้ำสลัดก่อนนะฮะโดยส่วนผสมนะฮะน้ำส้มซันควิกน้ำส้มซันควิกที่วันนี้เราจะมาทำเป็นสลัดเดรสซิ่งของเรานะคะนะครับแล้วก็ตัวมัสตาร์ดนะฮะตัวมัสตาร์ดนะฮะตัวมัสตาร์ดตัวนี้เป็นมัสตาร์ดดีจงนะคะจากตัวนี้นะคะ
ส่วนตัวนี้ตัวโอลิฟออยล์ซึ่งใช้ตัวเป็นตัวลาเอสปาโนล่านะคะ extra virgin olive oil นะคะนะครับนะฮะส่วนผสมกระเป๋าสวยขอบคุณมากค่ะถ้าอยากได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อน2ท่านแท็กเพื่อน2ท่านใต้ไลฟ์นี้นะคะแล้วเราก็จะประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลพรุ่งนี้5รางวัลค่ะต่อค่ะครับแล้วก็กระเทียมสับให้ละเอียดนะฮะค่ะหอมสับให้ละเอียดหัวหอมสับนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายนั่นก็คือเป็นตัวออริกาโน่ก็คือเครื่องเทศนะฮะค่ะให้ออกกลิ่นหอมได้ก็เป็นออริกาโน่แห้งนะคะครับนะฮะเอาเลยนะฮะเริ่มวิธีการทำก่อนนะฮะพอตอนเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากเดี๋ยวแป้งช่วยเปิดของไว้ให้ครับโอลิฟออยล์นะฮะแล้วก็คือจะใส่ตัวโอลิฟออยล์ลาเอสปาโนล่าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินลงไปในชามผสมนะคะจากนั้นโอลิฟออยล์นะฮะค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่าเดี๋ยวกลับมาที่การต้มตัวพาสต้าก่อนนะฮะตัวนี้พอน้ำเดือดนะครับเชฟจะจับเวลานะครับดูเวลา12นาทีนะฮะค่ะอันนี้นะฮะนะกดเวลาวันนี้เราจะใช้เป็นเส้นพาสต้าตัวฟาเฟเล่นะคะจากยี่ห้อแพนซานี่นะคะซึ่งมาจากประเทศสเปนซึ่งข้อดีนะคะของตัวเส้นแพนซานี่ตัวนี้เนี่ยมีลักษณะที่เหนียวนุ่มหนึบนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าอะไรตัวเส้นฟาเฟเล่ตัวนี้ค่ะสามารถที่จะดูดซึมน้ำซอสได้ง่ายนะคะหรือว่าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำได้เลยนะคะกำลังหาเมนูเพื่อสุขภาพอยู่พอดีเลยค่ะเชฟโอ้มาถูกทางเลยครับมาถูกทางนะคะนะครับเมนูเพื่อสุขภาพต่อไปนะคะหลังจากเดี๋ยวเชฟจะทำตัวสลัดต่อเลยเนาะครับทำน้ำสลัดต่อเลยนะฮะค่ะอันนี้เราก็จะปล่อยให้เขาเดือดเป็นเวลาต้มให้เป็นเวลา12นาทีใช่ครับถูกไหมคะต่อไปนะคะเราจะใส่ตัวดีจงมัสตาร์ดนะคะซึ่งดีจงมัสตาร์ดตัวนี้นะคะเรานำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยผลิตที่แคว้นดีจงซึ่งเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงทางด้านมัสตาร์ดของประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะเชฟคะใช้เส้นอื่นแทนได้ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ใช้ตัวฟาเฟเล่ได้ครับก็สามารถใช้เส้นอื่นแทนได้เช่นเส้นอะไรมั้งคะตรงนี้ก็จะมีพวกมักกะโรนีนะฮะค่ะแล้วก็พวกที่เป็นแบรนด์ของเราแพนซานี่นะคะใช่ครับก็จะมีทั้งมักกะโรนีเพนเนลิกาเต้นะคะหรือว่าตัวนี้ก็จะเป็นฟาเฟเล่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะยังไงต่อคะคนส่วนผสมมัสตาร์ดกับน้ำมันมะกอกให้เข้ากันจากนั้นก็ใส่น้ำส้มซันควิกลงไปนะคะต้มเส้นใช้ไฟเท่าไหนคะเชฟใช้ไฟอยู่ที่120องศาครับคุณใช้เวลาในการต้มประมาณ12นาทีนะฮะในถุงของเราในตัวพาสต้าตรงนี้นะฮะจะมีเวลาบอกนะฮะก็คือด้านหลังถุงจะมีเวลาบอกใช่ครับนะคะแล้วก็คือด้านหลังถุงแต่ละถุงของเราเนี่ยในการต้มเส้นพาสต้าเนี่ยลักษณะของเส้นก็จะแตกต่างกันไปใช่ไหมคะแล้วก็ดังนั้นเนี่ยเวลาระยะเวลาในการต้มเส้นก็จะไม่เท่ากันนะคะดังนั้นก็ควรที่จะแบบว่าดูวิธีการใช้ด้านหลังถุงก่อนนะคะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยที่แป้งรู้มาก็คือว่าจริงๆแล้วเส้นพาสต้าเนี่ยมีระดับความสุกทั้งหมด3ระดับถูกไหมคะเชฟซึ่งจะมีระดับก่อนสุกออเดนเต้แล้วก็สุกไปเลยซึ่ง3ระดับนี้ค่ะเชฟลักษณะวิธีการนำไปใช้เนี่ยต่างกันยังไงมั่งคะตัวพาสต้าที่เป็นพวกเส้นยาวนะครับก็คือเกี่ยวกับพวกสปาเกตตี้หรือฟิตตูต่างๆนี่นะฮะเหมาะสำหรับในการต้มอันเจนเต้ก็คือประมาณ 7-8 นาทีนะฮะในการที่ทำสำหรับพวกพาสต้าคุกกิ้งส่วนในการทำสลัดนี่เราจะใช้เวลานานนะฮะเพราะว่าตัวสลัดนี่เราใช้ประมาณ 12-13 นาทีนะครับค่ะครับ
ก็คือว่าถ้าเป็นสลัดเนี่ยเราก็จะต้มให้สุกไปเลยถูกไหมคะเพราะว่าเราจะไม่ได้ต้องการให้ตัวเส้นพาสต้าเนี่ยไปโดนความร้อนอีกแล้วแต่ว่าอย่างเช่นการที่เราจะเอาไปทำไปผัดต่อหรืออะไรอย่างนี้ก็คือว่าเราจะต้มเป็นแค่ออเดนเต้เนื่องจากว่าออเดนเต้เนี่ยมันจะสุกแค่แบบประมาณ 70-80% ถูกต้องถูกไหมคะเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปผัดต่อดังนั้นเนี่ยเส้นก็จะมีความสุกเพิ่มขึ้นไปอีกถูกไหมคะถ้าเกิดว่าสมมติเราต้มจนสุกไปเลยเนี่ยพอเราไปนำไปผัดต่อเนี่ยเส้นก็จะเละได้ของแป้งนี่เก่งจริงเลยอย่างนี้เชฟไม่ต้องทำก็ได้นะครับทำต่อค่ะเชฟนะครับสุดท้ายก็ต้องใส่ตัวออริกาโน่ช็อปนะครับมัสตาร์ดดีชงคืออะไรคะเชฟตัวมัสตาร์ดดีจองนะครับระหว่างมัสตาร์ดสองตัวจะมีความแตกต่างกันค่ะเชฟจะอธิบายให้ฟังก่อนว่าตัวมัสตาร์ดเฟรนช์มัสตาร์ดจะเป็นอเมริกันมัสตาร์ดจะเป็นสีเหลืองนะฮะทำจากตัวเม็ดมัสตาร์ดกับน้ำส้มนะฮะส่วนตัวดีจองจะเป็นตัวใช้มัสตาร์ดเหลืองแล้วก็ขาวดำผสมกันครับแล้วก็ต้มด้วยไวน์ฮะเพราะฉะนั้นรสชาติของดีจองนี่จะนุ่มนวลกว่าฮะไม่ใช้มัสตาร์ดได้ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ใส่ลงไปในสูตรนี้ได้ครับแต่ถามว่าไม่ใช้มัสตาร์ดได้ไหมได้นะฮะรสชาติจะแตกต่างมากไหมไม่มากครับแต่คือที่เชฟใส่ในตัวมัสตาร์ดเข้าไปเพราะว่าตัวมัสตาร์ดนี่จะเป็นตัวเพิ่มรสชาติทำให้พาสต้ากลมกล่อมแล้วก็อาหารออกมาที่กลมกล่อมแล้วก็เพิ่มกลิ่นให้ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้น้ำสลัดเสร็จแล้วนะฮะนี่ที่เชฟให้ดูตัวนี้น้ำสลัดเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองทำไม่ยากเลยแค่แบบว่าจับทุกอย่างมาผสมกันเท่านั้นนะคะใช่ครับเพราะว่าการทำตัวน้ำสลัดที่เชฟมาทำให้ดูวันนี้เพราะว่าเชฟอยากให้เห็นวิธีการทำที่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนใครก็ทำได้นะฮะซึ่งไม่สามารถเราสามารถสอนเพื่อนหรือสอนลูกสอนหลานได้นะครับในการทำน้ำสลัดตรงนี้ครับนะฮะโอเคเอาตัวนี้น้ำสลัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะวางพักไว้ก่อนตรงนี้นะคะจะทำให้ลูกทานพอดีเลยค่ะเชฟลูกอายุเท่าไหร่ครับทางบ้านค่ะลูกอายุเท่าไหร่คะคุณพี่ลูกอายุเท่าไหร่คะไม่คือเพราะว่าถ้าเผื่อทำให้เด็กทานนะครับบางครั้งเด็กอาจจะไม่ชอบในกลิ่นที่มัสตาร์ดอย่างเมื่อกี้ที่ลูกค้าถามเพราะว่าถ้าเผื่อเราไม่ใส่มัสตาร์ดทำให้เด็กเราใช้เฉพาะน้ำส้มนี้ได้ครับไม่เป็นไรฮะแล้วก็จะไม่ออกกลิ่นเผ็ดด้วยก็คือเด็กจะทานได้ง่ายกว่าเพราะว่าใส่มัสตาร์ดไปมันจะมีกลิ่นฉุนเล็กน้อยเนาะใช่ครับโอเคค่ะต่อไปเราจะทำอะไรต่อคะเชฟครับเดี๋ยวทำผมต้มเสร็จแล้วตัวนี้ใช้ผสมเดี๋ยวเราก็จะรอให้เส้นสุกก่อนเหรอคะจะเอาสุกเลยไหมฮะ ไม่ต้อง okay. ห่วงเชฟต่อเสกมาให้แล้วนะคะ เป็นเส้นที่สุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นตัวนี้สุกแล้วนะครับใช้เวลาต้มเหมือนกันแต่เชฟอยากให้คุณภาพของเส้นที่เราใช้นะฮะเพราะว่าตัวนี้เส้นพาสต้าของเราตัวนี้เหนียวหนุบนุ่มนะฮะต้มไม่เละค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นทำไมเชฟถึงแนะนำตัวนี้นะครับค่ะก่อนอื่นนะครับพาสต้าวางตัวนี้วางก่อนมีรูปมือที่ดีคุณ เชฟเขามีความเกรี้ยวกราดชอบเมนูที่ใช้เส้นทำมากเลยค่ะเชฟจากทางบ้านส่งมาค่ะว่าไงนะครับปล่อยครั้งชอบเมนูที่ใช้เส้นพาสต้าทำมากเลยค่ะ อาจจะเป็นเมนูที่แบบลูกค้ากำลังหาอยู่ไงคะว่าจะใช้เส้นพาสต้าทำอะไรดีอะไรอย่างนี้ครับเชฟขานี้มีคำถามถ้าสมมติแบบเราต้มเส้นสุกแล้วอะค่ะเราควรจะต้องทำยังไงก่อนคะก่อนที่จะนำมาใช้ก่อนที่จะนำมาใช้พอเราต้มเสร็จนะฮะเราควรจะเอาเส้นนี้ไปล้างน้ำเย็นก่อนแล้วพักไว้เสร็จแล้วเราเอาใช้โอลิฟออยล์ผสมหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้เส้นติดกันนะฮะแล้วเรามาทำน้ำสลัดได้นะฮะในส่วนผสมของสลัดนะฮะเดี๋ยววันนี้เชฟจะทำให้นะฮะก็จะมีมะเขือเทศนะคะก็จะมีมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวปิดเตาก่อนจะได้ค่ะโอเคได้แล้วครับตัวพาสต้าร้อนนะเดี๋ยวก็จะให้ทางทีมงานนะคะเอาเส้นพาสต้าไปน็อกกับน้ำเย็นก่อนเนาะครับจะมีมะเขือเทศนะครับค่ะม
ะเขือเทศมี2 สีเลยสีส้มกับสีแดงกับสีแดงเป็นเชอร์รี่โตมาโต้นะครับแล้วก็มะกอกเขียวมะกอกดำนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือพริกนะฮะหรือแกสกรรมก็คือพริก3 สีจะมีเหลืองเขียวแดงนะฮะในการตัดหรือว่าลักษณะยังไงนี่ตัดก่อนนะฮะโดยที่เอาเม็ดออกแล้วเราไปลวกน้ำร้อนหน่อยนึงนะฮะเพื่อให้ดับกลิ่นเหม็นเขียวของพริกออกนะครับตรงนี้ค่ะครับแล้วต่อไปก็คือเชฟตัวนี้จะเป็นถั่วเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้เป็นกินพีนะฮะถั่วลันเต้าครับนะคะเม็ดถั่วลันเต้าเพราะว่าบางครั้งเราไม่มีผักหรืออะไรนี่ฮะเราก็ใช้ตัวนี้แทนได้นะครับตรงนี้แล้วก็ทานง่ายด้วยนะคะมีรสชาติหวานมันอร่อยเนาะชิมไหมครับอุ้ยทำก่อนค่ะเดี๋ยวให้ชิมตอนฟินิชดีกว่านะคะแต่ก่อนที่จะมาทำสลัดนะฮะตัวนี้จะต้องลวกก่อนค่ะเพราะดับกลิ่นเหม็นเขียวออกไปนะครับอันนี้เราลวกนานไหมคะเชฟตัวสลัดของเราครับจะทำให้ลูกทานในวันแม่เลยค่ะแม่ทำให้ลูกทานในวันแม่เชฟไม่ว่าลูกทำให้แม่ทานอันนี้แม่ลูกอาจจะเป็นตัวน้อยๆไงคะได้ครับเดี๋ยวเมนูนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเชฟจะทำให้ดูเมนูสลัดวันแม่อีกตัวนะครับเดี๋ยวขอทำเมนูนี้เดี๋ยวเชฟจะแถมให้ใช่ไหมคะใช่ครับดีเลยค่ะเชฟเราจะยังไงต่อคะหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วตัวนี้แครกเกอร์เราก็จะมีตัวนัทแครกเกอร์ใช่ครับเราจะมีแครกเกอร์มาใส่ในสลัดด้วยได้ไหมล่ะครับอ้าวได้สิคะถ้าเชฟอยากทำได้หมดเลยนะคะซึ่งตัวนัทแครกเกอร์ตัวนี้นะคะยี่ห้อไวโอเลตนะคะสามารถหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะต่างๆชั้นนำต่างๆนะคะซึ่งจะมีลักษณะรูปร่างที่เป็นถั่วนะคะแต่ว่ารสชาติจะเป็นแครกเกอร์ซึ่งผู้ที่สามารถแพ้ถั่วเนี่ยสามารถที่จะรับประทานตัวนี้ได้ก็คือบางคนอ่ะเชฟเขาแพ้ถั่วเขาทานถั่วไม่ได้แต่เขาอยากทานอยากแบบเขาเรียกว่าอะไรรับรู้ถึงรสชาติว่าถั่วเป็นยังไงก็สามารถทานตัวนี้แทนได้คือมันให้ฟิลเนื่องจากว่าตัวเม็ดมันเหมือนถั่วใช่ครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับตัวนี้เห็นไหมครับนี่คืออะไรครับเจค่ะผู้ที่รับประทานเจก็สามารถทานได้เช่นกันนะคะที่บ้านลูกค้าใช้ซันควิกเหมือนกันอร่อยมากค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมนะคะซันควิกของเรามีหลายรสชาติแล้วก็หลายปริมาณเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะครับเชฟจะผสมนะครับเราก็จะคนน้ำซอสให้เข้ากันอีกรอบนึงก่อนที่จะนำมาใช้ใช่ไหมคะสำหรับท่านที่เข้ามาเพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แท็กเพื่อนของท่านนะคะ2ท่านใต้ไลฟ์นี้นะคะเพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าผ้า Imperial แสนงามของเรานะคะทั้งหมด5รางวัลแล้วเราจะประกาศผลพรุ่งนี้ค่ะส่วนท่านใดนะคะที่เข้ามาแล้วจดสูตรไม่ทันนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเพจ Facebook ของเรานะคะ KCG Professional KCG Corporation นะคะแล้วก็ YouTubeCG Corporation เช่นกันค่ะแล้วเราก็จะมีกลุ่มของเราอีกกลุ่มนึงนั้นก็นะคะนั่นก็คือกลุ่มเคล็ดไม่ลับสตาร์ทอัพธุรกิจเบเกอรี่ค่ะแล้วตัวสุดท้ายที่เชฟใส่ก็คือตัวมะเขือเทศนะครับค่ะที่เชฟใส่สุดท้ายเพราะว่ามะเขือเทศมันนุ่มนะครับจะทำให้เลยถ้าเปิดเชฟคนไปนะฮะค่ะเราก็จะใส่เป็นอย่างหลังสุดเพื่อไม่ให้เขาช้ำถูกต้องอะไรอย่างนี้เนาะค่ะชอบทานสลัดค่ะจากทางบ้านค่ะขอบคุณครับค่ะอันนี้เดี๋ยวเชฟก็จะคลุกให้เข้ากันโดยที่เชฟเนี่ยจะแค่แบบว่าคลุกเบาๆให้เข้ากันเพื่อไม่ให้มะเขือเทศช้ำเนาะครับแล้วตัวสุดท้ายนะฮะที่เชฟใส่ก็คือเฟตตาชีสอาราอพิเทน่าเฟตตาชีสตัวนี้นะคะเป็นเฟตตาชีสที่เรานำเข้ามาจากประเทศเดนมาร์กนะคะแล้วก็จะแช่อยู่ในน้ำมันมะกอกนะคะมีรสชาติเค็มนะคะแต่ไม่ได้เค็มจนเกินไปนะคะมีรสชาติที่เค็มกำลังดีสามารถเอามาใส่ในตัวสลัดก็ได้หรือว่าจะเอามาทานเล่นเสริมแคลเซียมจริงๆก็ได้เหมือนกันตัวนี้แม่ชอบทานมากเลยนะคะสามารถหาซื้อได้ตามนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปได้เลยค่ะเมนูทำไม่ยากเลยค่ะเชฟจากทางบ้านที่วันนี้เชฟนำมาสอนพวกเราค่ะแล้วยังไงต่อดีคะเดี๋ยวจะจัดเมนูยากๆให้นะจัดเมนูยากๆโอเคได้หมด เราจะจัดจานยังไงคะเชฟนะครับตอนนี้เชฟจะจัดจานนะครับทำง่ายๆโดยที่ใช้ตัวน้ำสลัดค่ะ
อ๋อเราก็จะราดซอสน้ำสลัดลงไปที่จานอีกรอบนึงนะคะค่ะเพื่อให้มันชุ่มฉ่ำนะตอนนี้หน้าฝนชุ่มฉ่ำหน้าฝนใช่ครับพายุกำลังมา สีสันน่าทานมากค่ะขออีกหน่อยไม่พอเดี๋ยวเชฟก็จะใส่น้ำสลัดนะคะไปที่ใต้จานสลัดนะคะอันนี้เราใส่มากน้อยเท่าไหร่คะหรือว่าใส่แล้วแต่เราชอบแล้วแต่เราชอบฮะถ้าเราชอบน้ำสลัดเยอะๆเราก็จะใส่เยอะนะคะอันนี้เชฟก็จะไม่ได้ใส่ปริมาณที่แบบว่ามากจนเกินไปนะคะแล้วก็กลิ้งให้ตัวนะฮะตัวน้ำสลัดเห็นไหมสีสันของน้ำสลัดสีสันน่ารับประทานเหลือเกินนะคะจริงค่ะไม่ได้โกหกแล้วก็จะกลิ้งให้แบบว่ามันเกลี่ยให้ทั่วจานนะคะครับต่อไปเชฟจะใช้ตัวโมนี้ช่วยนะครับวางตรงกลางก่อนแล้วเราก็จะตักสลัดลงไปนะครับใส่ตักสลัดใส่ลงไปนะคะอ๋อเหมือนแบบว่าทำเป็นพิมพ์ให้อยู่ตรงกลางอะไรอย่างนี้เนาะให้น้องเขาอยู่ในวงในวงโคจรไม่ให้น้องหลุดออกจากกรอบถูกต้องนี่น้องแป้งนี่เก่งค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะเชฟอันนี้เราก็ใส่ไปจนเต็มแล้วแต่ปริมาณแล้วแต่ปริมาณนะครับค่ะเมนูนี้นี่แบบว่าทำแป๊บเดียวเองนะคะแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ความอร่อยด้วยสีสวยมากค่ะจากทางบ้านค่ะเชฟต่อไปก็จะตกแต่งค่ะตกแต่งด้วยดอกไม้เพิ่มสีสันให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นไปอีกนะคะมาเดี๋ยวแป้งถือนี้ให้เลือกใช้ใบไม้สีแดงจะได้ตัดกับขนมเอ้ยอาหารของเราเนาะสวยงามขอบคุณมากค่ะเอาอะไรอีกดีคะเดี๋ยวนะฮะต่อไปเราก็จะโรยอะไรตกแต่งเป็นอย่างสุดท้ายเอ่ยขาดไม่ได้นะครับตัวนี้อะไรนี่ครับคุณแป้งพาเมซานอิมพีเรียลค่ะตัวนี้นะคะที่เชฟใส่พาเมซานนะครับเพราะว่าบางคนชอบทานในกลิ่นของตัวพาเมซานนะฮะตัวพาเมซานชีสตัวนี้นะฮะเดี๋ยวแป้งถือให้ ตัวพาเมซานชีสตัวนี้ครับไม่จำเป็นที่จะใส่ในเฉพาะอาหารร้อนเราสามารถทำในตัวน้ำสลัดต่างๆได้เพื่อเพิ่มรสชาตินะฮะให้กลมกล่อมในตัวชีสนะฮะแล้วพาเมซานตัวอิมพีเรียลของเราตัวมีตัวดีก็คือเวลาเราทานเข้าไปจะเป็นเกล็ดเหมือนคล้ายกับเม็ดทรายแต่ไม่นั่นนะมีรสชาติกลมกล่อมนะฮะค่ะเราก็จะใส่ไปเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นให้กับสลัดของเรานะคะพาเมซานอิมพีเรียลพาเมซานผงตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ค่อนข้างสะดวกสบายนะคะเนื่องจากมีกระปุกที่เล็กกำลังดีเหมาะกับใช้ในครัวเรือนนะคะก็พอปิดฝาปุ๊บเก็บเข้าตู้เย็นก็สามารถใช้ได้ต่อเลยนะคะแล้วก็จะบดด้วยพริกไทยเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็สีสันแล้วก็สีสันให้กับจานของเรานะคะเป็นไงครับเมนูนี้อันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเชฟจะแล้วถั่วเราเอาใส่พิมพ์ให้แม่อย่างนี้เหรอคะเชฟยังค่ะอ๋อใส่ว่าไงครับวันนี้ใส่ในสลัดด้วยนะคะใช้เป็นตัว Violet Nut Cracker ของเราตัวนี้นะคะครับตัวแครกเกอร์ตรงนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราทานสลัดนะฮะเราต้องมีความไม่ใช่นุ่มอย่างเดียวกรอบนุ่มนะฮะแล้วก็ตัวแครกเกอร์ตรงนี้เราใช้แทนในครัวท้องซึ่งเราไม่ต้องเสียเวลาในการทำนะฮะซึ่งมีรสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วครับพรุ่งนี้จะลองทำค่ะถ้าเกิดว่าใครทำก็อย่าลืมส่งกันบ้านมาให้เชฟดูด้วยนะคะว่าทำแล้วเป็นยังไงถูกใจไหมนะคะพร้อมยังครับพร้อมแล้วค่ะเปิดเผาอบค่ะเปิดนะคะตัน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 เสร็จแล้วครับมันเพไม่ครับเป็นมันคือลูกเล่นเนาะให้แม่ตื่นเต้นตัวนี้นะฮะตัวนับย้ำเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัว
ฟาเฟเล่พาสต้าสลัดตัวนี้ของเรานะคะซึ่งทำมาจากนะคะซันควิกรสส้มของเรานะคะแพนซานี่ฟาเฟเล่ของเรานะคะอาล่าเพชิน่าเฟตาชีสนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีตัวซันควิกมีแล้วนะคะชีสเอ็กซ์ตาเวอร์จินนะคะแล้วก็ดีจงนะคะดีจงมัสตาร์ดไม่ยากเลยแล้วก็ง่ายด้วยได้สุขภาพด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ลองจดสูตรไปทำกันได้หรือถ้าเกิดว่าเข้ามาจดสูตรไม่ทันนะคะก็สามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะในเพจ KCG Corporation แล้วก็ YouTube KCG Corporation ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีกระเป๋าผ้านี่ค่ะ Imperial นะคะมาแจกให้ทั้งหมด5ใบนะคะกติกาง่ายๆค่ะเพียงท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แท็กเพื่อนใต้ไลฟ์นี้นะคะแล้วก็เปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะก็จะได้รับกระเป๋าผ้าใบนี้ไปเลยทั้งหมด5รางวัลประกาศผลพรุ่งนี้นะคะเชฟคะตกลงเชฟจะแถมเมนูไหมคะวันนี้ที่เมื่อกี้เทปมีเมนูแถมนะคะลดแลกแจกแถมนะคะเมนูที่เราจะแถมให้วันนี้เป็นเมนูอะไรคะเชฟคือตัวนี้ต่อไปจะเป็นเมนูสำหรับวันแม่นะครับเพราะว่าที่เชฟจะทำโดยที่เชฟจะใช้ตัวเป็นสลัดดิซซิ่งของเราโดยใช้ตัวมายองเนสแล้วก็สลัดครีมของเรานะครับ โดยที่จะทำสีสันให้คล้ายกับวันแม่ให้เข้ากับวันแม่นะคะแล้วก็จัดสลัดให้ดูในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับโดยที่สลัดวันนี้เชฟจะทำนะครับอันนี้ก็จะใช้โบได้ไหมครับได้ค่ะอ๋อใช่ครับกะละมังชามผสมโอ่งผสมถังแตกได้หมดเลยนะคะครับก็จะมีตัวสลัดครีมนะคะสลัดครีมตัวนี้ของเรานะคะตัวนี้สลัดครีม Imperial สลัดครีมของเราเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่เป็นเจสามารถรับประทานได้เนื่องจากไม่มีไข่ไม่มีไข่นะคะถูกต้องครับแล้วต่อไปนะคะคอเลสเตอรอลต่ำนะครับคอเลสเตอรอล 0% นะคะแล้วก็เป็นตัว Imperial Mayonnaise นะคะตัวนี้จากนั้นอะไรคะมิกซ์เบอร์รี่ซันควิกมิกซ์รสมิกซ์เบอร์รี่ของเรานะคะต่อไปเป็นน้ำอัญชันใช่ไหมคะใช่น้ำอัญชันนะคะระวังหกนะครับค่ะโอเคเราจะเริ่มกันเลยไหมคะเชฟครับโอเคส่วนผสมง่ายมากครับคืออันนี้50:50นะฮะหรือ1:1 1:1ได้เลยนะคะขึ้นอยู่ที่ว่าจะทำปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนผสมก็เชฟจะสม ตัวนี้ลงไปนะครับผสมด้วยนะคะตัวสลัดครีมนะครับค่ะหลายคนอาจจะถามว่าทำไมเชฟอยากจะใช้สลัดครีมอย่างเดียวไม่ได้หรือทำไมต้องใช้ตัวมายองเนสผสมกับสลัดครีมด้วยนะครับเพราะว่าตัวมายองเนสนี่มันมีความเข้มข้นแล้วก็มีรสชาติออกมาเค็มนิดหน่อยฮะส่วนสลัดครีมของเราจะมีความนุ่มนวลหอมหวานนะฮะเพราะฉะนั้นรสชาติพอเราผสมกันเข้าไปแล้วฮะรสชาติจะออกมากลมกล่อมก็อันนึงก็มีรสชาติที่เข้มข้นอีกอันนี้ก็มีรสชาติหวานพอมาเจอกันปุ๊บก็กลมกล่อมพอดีใช่ครับมันเหมือนกับเจอชายกลมกล่อมเลยจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมนะคะเอามาผสมเข้าด้วยกันก็คือใช้อัตราส่วนที่เท่ากัน 50-50 ได้เลยนะคะจะสังเกตได้ว่าตัวน้ำสลัดครีมของเราเนี่ยจะออกสีเหลืองเล็กน้อยนะคะส่วนตัวมายองเนส Imperial Mayonnaise ของเราเนี่ยจะออกสีไปทางแบบค่อนข้างจะขาวสว่างกว่าขึ้นมาหน่อยนะคะจากนั้นนะคะเรายังไงต่อคะเชฟเดี๋ยวแป้งช่วยแกะให้โอเคพอเราผสมส่วน2ส่วนนี้เข้าด้วยกันนะครับเราคนหรือว่ามิกซ์เข้าให้ด้วยกันนะครับเราจะคนให้เข้ากันก่อนนะคะก็คือนำ Imperial Mayonnaise และสลัดครีมมาคนให้เข้ากันก่อนนะคะครับดูความเหนียวหนืดของสลัดครีมเรานะฮะเกาะเป็นตัวนะครับสังเกตได้นะฮะเนี่ยนะครับพอเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วนะครับเมนูน่าทำน่าทานมากเลยค่ะเชฟขอบคุณมากครับค่ะ
ต่อไปหลังจากที่เราคนเข้ากันแล้วให้แป้งช่วยใส่ไหมคะครับเราก็ใส่ตัวซันควิกมิกซ์เบอร์รี่ลงไปนะคะถูกต้องครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมโอเคของเล็กแล้วก็ใส่ตัวไหนต่อดีคะเดี๋ยวนะฮะขอคนให้เข้ากันจะเห็นสีตอนนี้นะฮะของน้ำส้มซันควิกตัวมิกเบอรี่จะออกเป็นสีมิกเบอรี่ค่ะนะฮะพอเข้ากันแล้วครับเสร็จแล้วก็ใส่ตัวน้ำอัญชันลงไปนะคะพอกันตัวน้ำอัญชันเนี่ยเราก็ดูว่าเราชอบสีประมาณไหนเนาะถูกต้องครับก็ค่อยๆทยอยใส่ก่อนนะคะตัวน้ำอัญชันนี้เราจะต้องถ้าเผื่อเราใช้ต้องใช้ต้มนะฮะให้ออกมาก่อนแล้วค่อยมาผสมกับตัวน้ำซันควิกนะฮะก็คือต้มอัญชันจะอัญแช่งอัญชันแห้งหรืออัญชันสดก็ได้ใช่ไหมคะเอาสีเพิ่มนะคะเอาน้ำอัญชันเพิ่มก็คือแค่จับทุกอย่างมาผสมคนให้เข้ากันก็ได้แล้วนะโอเค10เต็ม10ไปเลยค่ะสำหรับเมนูวันนี้จากทางบ้านค่ะขอบคุณค่ะมอบมงให้เลยค่ะพร้อมสายสะพายนี่นะฮะเห็นไหมคะความเหนียวหนึบของตัวน้ำสลัดที่เราทำนะครับค่ะแล้วถ้าเผื่อต้องการให้กลมกล่อมอีกหน่อยครับใส่นี่ค่ะ Imperial Parmesan Cheese ของเรานะครับลงไปได้เลยนะคะแป๊บนึงให้กล้องจับหน่อยเฉยๆๆๆค่ะ แหม มีการหลอกล่อเล็กน้อย ค่ะแล้วก็จะปรุงรสชาติด้วยตัว Imperial Parmesan Cheese Powder ลงไปนะคะอันนี้ก็ใส่ปริมาณแล้วแต่ชอบเหมือนกันถูกต้องครับนะคะก็จะได้เพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มรสชาติให้กับตัวน้ำสลัดของเราได้ด้วยนะคะกระเป๋าผ้าสวยอยากได้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากได้นะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะพร้อมแท็กเพื่อน2ท่านนะคะใต้ไลฟ์นี้เปิดเป็นสาธารณะนะคะแล้วก็รอติดตามประกาศผลรางวัลพรุ่งนี้สำหรับ5ท่านผู้โชคดีที่จะได้กระเป๋าผ้าของเรานะคะชิมไหมครับได้ค่ะทั้งกะละมังเลยเหรอคะ เอานะคะเดี๋ยวเราจะเชฟจะให้ดูในการจัดสลัดนะฮะเพราะว่าบางครั้งสลัดไม่จำเป็นที่ต้องใส่ในจานในจานค่ะนะฮะใส่ในแก้วก็ได้ค่ะนะฮะเพื่อให้สวยงามแต่เราดูในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปค่ะนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวนะฮะแปลกใหม่ดีค่ะไม่เคยลองมาก่อนค่ะขอบคุณครับต้องลองครับใช่ต้องลองดูต้องลองดูนะคะเดี๋ยวเชฟจะตักน้ำสลัดใส่แก้วไว้ให้เราดูก่อนเนาะว่าลักษณะเนื้อสัมผัสเป็นยังไงจะเห็นได้ว่ามีความค่อนข้างแบบคงตัวแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไปนะคะซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปดิปกับเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะหรือว่าจะหั่นแครอทเป็นแท่งๆแล้วก็มาดิปทานก็ได้ก็คือจะสามารถเกาะตัวกับตัววัตถุดิบอื่นๆได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันนะคะถูกต้องครับตัวน้ำสลัดนี้มันจะเป็นที่ว่าเราจะต้องทานกับสลัดเสมอไปนะฮะถ้าเผื่อเด็กถ้าเผื่อเราทานเด็กไม่ชอบทานอย่างพวกของทอดพวกฟิชชิปพวกอะไรนี้เราก็สามารถให้เขาดิปทานได้นะฮะดูได้นะฮะตัวน้ำสลัดตรงนี้ที่เชฟใส่ในแก้วนะฮะอยู่นิ่งจะเป็นแบบนี้นะคะครับโอเคว่าโอเคค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วค่ะงั้นก็รอลุ้นรับกระเป๋าผ้าได้เลยนะคะแล้วเราก็จะนำผักสลัดนะคะผักสลัดแล้วเราทำยังไงต่อคะเชฟตัวสลัดในแก้วนะฮะค่ะอันนี้เราก็เลือกผักที่เราชอบเนาะจะเป็นผักอะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปบนน้ำสลัดที่เราเตรียมไว้นะคะออกมาหน้าตาดูดีเหมือนกันนั้นเนี่ยคุณแป้งครับใช่ค่ะแป้งหน้าตาดีโดยกำเนิดอยู่แล้วค่ะพื้นฐานดีค่ะทำไม่เป็นเลยนะฮะเห็นไหมครับในตัวน้ำสลัดเนี่ยฮะค่ะในตัวน้ำสลัดนะคะก็จะมีซันควิกนะคะมีอิมพีเรียลมายองเนสนะคะแล้วก็มีอิมพีเรียลสลัดครีมนะคะแล้วก็ปรุงรสชาตินะคะด้วยอิมพีเรียลพาเมซานชีสของเรานะคะแต่คุณแป้งขาดอะไรอยู่ในมือนะครับถือไว้ทำไมครับ
อ้าวเอาไว้เล่นซ่อนหาค่ะตวนใช้ถั่วนัดแครกเกอร์ก็ได้นะคะครับโรยลงไปนะครับโรยลงไปด้านบนเป็นการตกแต่งให้มีสีสันสวยงามเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะมันให้ฟีลแบบว่าพวกค็อกเทลในโรงแรมเนาะครับคือตัวแครกเกอร์ตรงนี้ไม่จำเป็นที่ต้องใส่ในสลัดอย่างเดียวเวลาเราทานนะฮะในตัวสลัดมันเพิ่มความกรอบค่ะแล้วก็เราทานกาแฟหรืออะไรดื่มกาแฟเราก็ยังมานั่งทานได้ครับตรงนี้ก็คือทานเล่นๆได้ตลอดเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะตกแต่งต่อด้วยนะคะเชอร์รี่โทเมโต้นะคะตัวนี้จะเป็นเชอร์รี่โทเมโต้สีเหลืองนะคะเอามาหั่นให้ได้ขนาดพอดีคำนะคะก็จะใส่ลงไปในแก้วนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวเชอร์รี่โทเมโต้สีแดงนะคะแป้งชอบอะไรครับสีไหนครับแป้งชอบหมดเลยค่ะสีมันค่อนข้างสวยอาหารไม่แดงไม่มีแรงเดินปากไม่แดงได้แต่อาหารต้องมานะคะนี่ตัวสลัดครับอันนี้ค่ะต่อไปจะตกแต่งด้วยอะไรไหมคะมีครับหรือว่าอันนี้คือเสร็จแล้วยังไม่เสร็จนะคะต่อไปดอกไม้อ๋อมีบุพชาตินะคะมาตกแต่งจะตกแต่งด้วยดอกไม้เพื่อเพิ่มสีสันนะคะแล้วก็หน้าตาให้สวยงามให้กับตัวสลัดของเราไปอีกนะคะเนื่องจากเป็นเมนูสเปเชียลให้คุณแม่เนาะดังนั้นเนี่ยก็ต้องแบบว่าใส่ใจในรายละเอียดกันนิดนึงนะคะครับสีสันนี่ตั้งชื่อเมนูว่าบุพชาติสลัดได้ไหมเนี่ยดอกไม้ดอกใหญ่ขอบคุณค่ะตามด้วยนะคะImperial Parmesan Cheese นะคะโรยขึ้นไปด้านบนนะคะเป็นไงครับสวยงามมากค่ะน่ารับประทานมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเชฟมีจัดให้ดูนะคะอันนี้ก็มีที่จัดไว้แล้วนะคะอ๋อแต่ว่าตัวนี้เป็นรสอะไรคะเชฟต่อตัวที่จัดไว้ จัดไว้ตัวนั้นจะเป็นตัว Orange Mandarin นะฮะก็ทำเหมือนกับตัวนี้นะฮะการจัดสลัดที่เชฟให้ดูในแก้วนะฮะเพราะว่าให้ดูแตกต่างกันออกไปค่ะนะครับก็คือไม่จำเป็นที่ต้องวางตั้งแก้วธรรมดาแต่ว่าตะแคงก็ได้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันได้ความสวยงามเหมือนกันได้สวยงามรูปแบบนึงนะฮะก็คือจะสามารถที่จะใช้เป็นตัวมิกซ์เบอร์รี่ก็ได้หรือว่าเป็นส้มแมนดารินก็ได้จะจัดวางตั้งแก้วก็ได้หรือว่าจะตะแคงแก้วแบบนี้ก็ได้ก็ได้ความสวยด้วยความแปลกด้วยเหมือนกันนะคะถั่วนัดแครกเกอร์กลับปลุกละเท่าไหร่คะเออันนี้ต้องไป ต้องไปดูในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ ไม่แพงครับตอนนี้ไม่แพงไม่แพงนะคะหรือถ้าสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้ใน LINE @KCG House นะคะก็จะมีนะคะเจ้าหน้าที่ของเรานะคะคอยตอบคำถามลูกค้าอยู่เหมือนกันหรือว่าลองเข้าไปดูแคตตาล็อกของเราได้นะคะในเว็บไซต์ KCG Corporation ค่ะเดี๋ยวเอานี้ไว้ข้างหน้าดีไหมคะไว้ตรงนี้ได้ไหมอย่าไว้ให้ถูกสีเลยค่ะอ๋อจะไว้ให้ถูกสีอุ้ยขอโทษค่ะโอเคจะเห็นน้ำสลัด3ตัวนะฮะที่ทำจากตัวมายองเนสของเราแล้วก็ตัว สลัดครีมรวมถึงตัวน้ำส้มซันควิกนะฮะซึ่งตัวสีเหลืองตัวนี้จะเป็นตัวซันควิกแมนดารินนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวพิงกาว่าตัวสีชมพูนะคะพิงกาว่าสตรอเบอรี่นะคะถูกต้องครับแล้วตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นอะไรครับคุณแป้งตัวมิกซ์เบอร์รี่ค่ะแต่ว่าที่ไม่เป็นสีม่วงเพราะว่าเราใส่สีของน้ำอัญชันเข้าไปเพื่อให้เข้าตรงกับธีมของวันแม่นะคะสีสันสวยงามสุดยอดเมนูเพื่อสุขภาพตบมือให้เชฟต่อเลยค่ะเดี๋ยวเชฟพอแถมอันได้ไหมครับแถมอะไรคะได้ไหมฮะแถมได้ไหมคะทีมงานผมแถมแตงกวาอ๋อแถมแตงกวามาเป็นเรือเลยนะคะอันนี้คือเชฟจะทำให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คือใช้ในการทำสลัดนะครับบางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ภาชนะอะไรก็ได้ครับนะครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้สุดท้ายแล้วครับนะฮะแหมแถมไม่ยั้งนะคะซื้อ1แถม2เลยทีเดียวนะคะให้เห็นประโยชน์คุ้มค่าของของแตงกวาหมด
ก็ตัวนี้นะคะเราก็จะนำแตงกวานะคะมาคว้านเมล็ดออกนะคะแล้วก็เชฟก็กำลังจะบีบตัวซอสมิกซ์เบอร์รี่ลงไปนะคะในตัวของแตงกวานะคะเอาตัวชงเลยนะตัวชงจะเสกให้เสกให้เวลาหมดแล้วจะเสกให้ต่อไปนะคะหลังจากที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชฟจะเสกให้ดูค่ะว่าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือเราก็สามารถที่จะนำผักนะคะเฟต้าชีสตัวอาร่าอเปจินาเฟต้าชีสของเรานะคะแล้วก็ตัวไวโอเลตนัทแครกเกอร์นะคะแล้วก็ผักต่างๆเนี่ยมาใส่ในตัวแตงกวาก็ได้รูปร่างหน้าตาที่แปลกไปอีกที่มีความสวยงามแล้วก็น่าสนใจเพิ่ม value ให้กับสินค้าขึ้นไปอีกนะคะกำลังลดความอ้วนเมนูนี้สุดยอดเลยยินดีด้วยนะคะต้องกลับไปลองทำดูนะคะแครกเกอร์มาโอเคแครกเกอร์หน่อยใช่ไหมคะนี่ค่ะเชฟครับขาดไปได้แครกเกอร์นะครับตัวนี้ค่ะโปรยแบบซอสเบียร์ได้ไหมทดลองสิคะลองดูโอเคครับโอเคชอบทานแตงกวาอร่อยดีค่ะนี่ค่ะลองนำไอเดียแตงกวาตัวนี้นะคะขูดเมล็ดแตงกวาด้านในออกนะคะบีบซอสด้านล่างแล้วก็นำผักสลัดนะคะที่ท่านชื่นชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอาร่าเฟต้าชีสของเราวางลงไปด้วยเพื่อที่จะได้เพิ่มรสชาติให้กับตัวเมนูนี้ของคุณนะคะแล้วก็ลองกลับไปทำที่บ้านดูนะคะสำหรับวันนี้โอ้โหตอนแรกเชฟต่อบอกว่าจะแถมแค่เมนูเดียวมีเซอร์ไพรส์มาอีก1เมนูนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถนะคะนำไปทำกันได้หรือว่าท่านใดนะคะที่ชมไม่ทันนะคะจดสูตรไม่ทันสามารถรับชมนะคะย้อนหลังนะคะได้ที่เพจ Facebook KCG Corporation แล้วก็ตัว YouTube KCG Corporation นะคะซึ่งจะรวมสูตรต่างๆที่เราเคยทำเนี่ยให้ท่านผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้หมดเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้ากลุ่มเคล็ดลับเคล็ดไม่ลับสตาร์ทอัพธุรกิจเบเกอรี่ของเรานะคะซึ่งในนั้นเนี่ยเราจะมีการแชร์สูตรต่างๆนะคะโดยใช้วัตถุดิบในแบรนด์ต่างๆในเครือ KCG นะคะไม่ว่าจะเป็น Sunquick นะคะ Imperial นะคะ Alawli นะคะหรือว่าแบรนด์ที่เรานำเข้าต่างๆเนี่ยเราก็จะมีสูตรไว้ให้ท่านได้เข้าไปนะคะลองเข้าไปดูว่าสนใจทำสูตรไหนนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นเด็ดของเราอยู่ในนั้นด้วยนะคะสำหรับนะคะไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะจะเป็นวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะคะที่เดิมค่ะที่ Facepage Facebook KCG Corporation ค่ะสำหรับวันนี้นะคะโหต้องขอขอบคุณเชฟต่อมากเลยที่ทำเมนูพิเศษให้เราสำหรับวันแม่นะคะทั้ง3เมนูเลยได้ทั้งความสวยงามนะคะได้ความอร่อยแล้วก็ได้ความเพื่อสุขภาพด้วยต้องขอขอบคุณเชฟต่อมากๆเลยค่ะโอเคสุดท้ายนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์นะคะเพจ Facebook ของเรานะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่สนใจสินค้าในเครือ KCG นะคะสามารถเข้าไปดูแคตตาล็อกสินค้าของเราได้นะคะในเว็บไซต์ kcgcorporation.com นะคะหรือท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์สั่งสินค้านะคะให้ไปส่งที่บ้านนะคะก็สามารถกดเข้าไปได้ใน LINE @kcg ใน LINE @kcg house ของเรานะคะเพื่อที่จะสอบถามข้อมูลหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของเราได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยนะคะกับเราในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแป้งกับเชฟต่อก็เราจะมีโอกาสมาพบกันอีกในเมนูครั้งต่อๆไปแต่ก็คงจะอีกไม่นานเราก็จะได้พบเชฟต่ออีกนะคะสำหรับวันนี้แป้งกับเชฟต่อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ